เอาละครับผมสวัสดีครับอยู่ผม2ชานะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็เล่น USC ปอมอีกแล้วนะครับผมนะเอาล่ะตอนนี้นะครับเราอยู่คนในเซิร์ฟอยู่ประมาณ10คน แต่ก่อนกูทำคลิป100คนตอนนี้มันเหลืออยู่9คนน้องๆก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับแต่ก่อนคนเล่นเซิร์ฟพี่นี่คือเต็มเซิร์ฟนะฮะ100คนตอนนี้พี่เหลืออยู่9คนครับกดแท็บดูโอ้โหไปนับประชากรกันได้เลยนะครับผมนะโอเคผมในวันนี้นะครับกำลังเล่น Minecraft นะครับผม USC ปอมอีกแล้วนะฮะถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับผมพร้อมหรือยังครับผมโอเคครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับก็ไม่ต้องไม่อะครับไปเลยดีกว่าผมไปจับเวลาเลยดีกว่าฮะโอ้โหสำหรับคนไหนนะครับที่อยากเข้าเซิร์ฟพี่นะครับก็ทักแฟนเพจมาได้นะครับนะเราหลอกขายคอร์สเสมอนะครับไปจะหมดเซิร์ฟโอเคครับผมไปเราใช้เวลาทุกคนนะครับผมในการฟาร์มของนะครับคือ13นาทีเหมือนเดิมนะครับผมไปเลยลุยเรามาตัดหาสากลโอเคครับผมจังหวะนี้เดี๋ยวเราทำการชึบนั่งค้าอุปกรณ์ก่อนนะครับผมตอนนี้พี่ขอขุดลงไปข้างล่างก่อนดีกว่าเฮ้ยเสียงประมาณนั้นของขาแล้วเกิดเดือดขาดทิ้งสลบแค่อันดับแรกนะครับเราต้องหาอุปกรณ์ที่มันจะเป็นก่อนนะฮะอุปกรณ์จะเป็นสำหรับผมนะครับก็คือเป็นอุปกรณ์พวกหินพวกอะไรพวกนี้นะฮะโอเคครับตอนนี้นะครับผมเราทำการตัดมงตัดไม้ก่อนดีกว่านะครับผมนี่ทำตัดมงตัดไม้กันดีกว่าฮะจังหวะนี้ทุกคนต่อไปโจว่าไงจ๊ะน่าเรื่องเฮ้ยทำไมเขารู้สึกว่าผมต้องทำการจัดการ CO ทิ้งแล้วนะครับผมนะจังหวะนี้นะฮะโอเคแล้วถ้า CO วิ่งไปไหนถ้า CO วิ่งไปไหนนี่แปลนี่แปลไม้แปลไม้หงหินแล้วไปเอาไปจุดอุปกรณ์สตาร์เตอร์ครับเราให้อุปกรณ์เอ้าขอให้ไม้ผมคืนมาว่ะโยนทรายทิ้งเฉยอะไรวะนั่นอ่ะโคตรเซ็งโอเคครับผมจังหวะนี้ฮะคือภารกิจของผมนะครับผมต้องไปทำการตามหาคลังออกซิเดียนก่อนนะครับผมในตอนนี้นะครับตัวบล็อกบอลเลย์อยู่นะครับผมต้องทำการลงไปข้างล่างนะครับผมไปยาวๆเลยนะฮะเพื่อที่ว่าผมจะต้องทำการตามหาสิ่งที่เรียกว่าเจ้าประตูนรกนะครับผมเพราะว่าผมต้องทำการไปเอาคลังออกซิเดียนนะฮะนี่คือภารกิจสำคัญเลยนะครับหรือไม่ก็หาเพชรก็ได้นะครับผมแล้วก็ไปทำการตามหาคลังออกซิเดียนเอานะครับผมจังหวะนี้เอาละต่อไปสิ่งที่ผมต้องการต่อไปนะครับคือกราเวลนะฮะเพราะผมต้องทำการทำฟิตเนสสติลด้วยนะครับผมแต่กราเวลนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะหาสิ่งไหนนะตัวนู้นมีสารอาหารอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรเรามีขนมปังแจกเป็นสตาร์เตอร์แพ็คให้นะครับทุกคนตอนนี้เหลือเวลาแค่10นาทีนะครับผมรู้สึกได้เลยว่าเวลานี้คือแบบมีน้อยมากนะครับทุกคนไม่เป็นไรเราทำการนั่งขุดนี่ก่อนดีกว่าเราทำการนั่งขุดกราเวลก่อนฮะและกราเวลนี่คือไม่รู้อ๋อปลาบึกตายอะไรวะนี่ไงเจอกราเวลแล้วทุกคนไปขอฟินนะครับผมในเมื่อเราเจอกราเวลขอฟินได้ไหมครับโอเคที่ฟินมาแล้วฮะทุกคนลงเลยดีกว่าครับจังหวะนี้เราค่อยขุดลงไปข้างล่างเลยดีกว่าครับทุกคนครับเพื่อความหล่อเท่ง่ายๆนะฮะมีเหล็กให้ด้วยนะครับผมแถวนี้ดูดีใช้ได้นะครับพอมีเหล็กปุ๊บก็คือแบบชีวิตน่าจะเริ่ม OP ขึ้นแล้วนะฮะขอให้ขุดลงไปข้างล่างครับโอ้ยตกมาเกือบตายของก่อนดีกว่าของก่อนดีกว่าจังหวะนี้โอ้ยสกิลกงสกิลนี่คือแบบเยอะมากครับผมทุกคนเยอะมากครับผมระเบิดป่ะทีเดียวหายหมดครับผมยกแผงคือ OP เกินนะครับน้องๆโอเคครับเรากลับทางเดิมแล้วนะฮะแถวนี้ก็คือมอนสเตอร์เยอะมากนะครับปล่อยมันระเบิดไปไม่สนใจครับผมภารกิจต่อไปที่ผมต้องทำนะครับก็คือว่าผมต้องทำการนี่ฮะนี่เลยนี่เผาแรกครับผมเผาอุปกรณ์ฮะเนื่องจากว่าอุปกรณ์เนี่ยสำคัญมากนะครับเราต้องเผาก่อนนะครับจังหวะนี้นี่เผาแป๊บนะทุกคนชุบ3 4 5 6 7 8โอเคครับ8อันฮะจังหวะนี้มาเผาอุปกรณ์ดีกว่าครับต้องรีบเผาแล้วนะครับจังหวะนี้ผมว่ารอไม่ได้แล้วนะครับผมถ้าเกิดรอเรามีแต่ตายก็ตายนะฮะดูดิสเกลตันนี่คือไล่ยิงผมแบบยับๆเลยนะฮะทุกคนหูโอ้โหโอ้โหโอเคโอ้โหมาไปดีกว่าทุกคนไปถึงเวลาครับเผาก่อนดีกว่าครับผมจังหวะนี้เผาฮะเผาครับผมเผาครับผมแถวนี้เพชรหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราหาเพชรก่อนดีกว่าทุกคนแถวนี้นี่มีพวกเหล็กเยอะมากนะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมเริ่มการเจอเพชรแล้วนะฮะเป็นเลยที่หล่อเท่มากครับผมหวังว่าจะมีโอ้โห4เมตรครับ4เมตรเยี่ยม4เมตรพอดีครับผม5เมตรว่ะโอเคผมทำพิก6เมตรครับทุกคน6เมตรนะฮะโอเคผมทำพิกแอคได้อยู่นะครับผมตอนนี้คือพิกแอคเริ่มทำได้แล้วนะฮะเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมไปเพียคำได้ทุกอย่างเรียบร้อยโอเคเตรียมพร้อมไปกันดีกว่าทุกคนไปนรกกันดีกว่าฮะจังหวะนี้แอมขอค่าโฆษณาระหว่างคลิปหน่อยนะครับผมเอาล่ะคลิปมีโฆษณาได้หนึ่งนะครับสำหรับคนไหนนะครับผมที่สนใจพวงหัวใจสองทำสุดน่ารักอันนี้นะครับผมนะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับผมด้วยไลน์แอดข้างล่างนะครับไลน์แอด976FZBHW นะครับผมสำหรับคนไหนที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อด้วยไลน์แอดนี้เลยนะครับผมเพียงแค่แอดไลน์เข้าไปนะครับผมนะราคา100บาทรวมส่งเลยนะครับผมส่งฟรีทั่วไทยเลยนะครับทุกคนครับโอเคสำหรับคนที่อยากได้นะครับผมอย่าลืมสั่งซื้อกันเยอะนะครับสำหรับพวงหัวใจสองทำจำกัดแค่200คนเท่านั้นนะครับผมรีบไปสั่งซื้อกันเยอะนะครับโอเคครับตอนนี้เหลือเพียงแค่เวลาเพียงแค่4นาทีเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวให้เวลาน้อยมากนะครับเดี๋ยวเรารีบไปนรกกันดีกว่าครับผมไปโอเคครับถึงเวลาไปนรกแล้วปุ๊บนรกมาจ้านิโคดิเปอร์ครับผมแล้วคิดต่อไปครับตามหาประตูที่ผุร้างนะครับผมป
ประตูผุล้างผมนะครับผมต้องทำการเอาประตูผุล้างเนี่ยมาทำการสร้างนะครับเพราะว่ามีไคออซิเดียนอยู่นะครับผมผมต้องการตามหาออซิเดียนร้องไห้นะฮะซึ่งออซิเดียนร้องไห้นี่คือแบบหายากจริงๆเว้ยอันนี้นะครับทุกคนก็คือจะเป็นเจ้าไคออซิเดียนนะครับนี่ผมขอทำการเอาไคออซิเดียนมาทำการนี่ก่อนนะฮะขุดมาครับผมทุกคนเดี๋ยวผมจะสอนทุกคนนะครับเมื่อเราขุดเจ้าไคออซิเดียนมาเสร็จปุ๊บนะครับผมเร็วเพื่อนเร็วเร็วมันขุดยากเลยนะครับไคออซิเดียนมันก็คือออซิเดียนธรรมดานะครับโอเคต่อไปทำการไคออซิเดียนนะครับรวมกับบล็อกบาเรียนะครับผมมันจะกลายร่างเป็นมันคือหัวนะครับหัวนรกนะครับผมเมื่อทำการหยิบนะครับมันคือ Mask of Chaos นะครับผมหรือว่าหมวกแห่งความโกลาหลนะครับเมื่อทำการใส่นะครับผมทุกพื้นที่นะครับจะทำการระเบิดทิ้งหายไปเลยนะครับทุกคนครับโอพีเกินไอตัวอุปกรณ์นี้นะครับผมเรียกว่าโคตรโกงนะครับน้องๆโอเคก็เดี๋ยวเราทำการไปนั่งก่อนดีกว่านะครับทุกคนไปจัดการเด็กๆกันดีกว่าฮะโย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 ตอนนี้เวลาเหลือน้อยแล้วนะครับเหลือแค่1นาทีนะครับผมพร้อมกันหรือยังครับทำอุปกรณ์ก่อนดีกว่าอุปกรณ์ก่อนดีกว่าจังหวะนี้ไปโหชิวๆไปเลยชิวๆไปน้องๆเฮ้ยใจเย็นเธอใจเย็นวิ่งมาเหมือนจะชาร์จผมเลยว่ะเกินทำไมทำตัวน่าเกรงอย่างนี้เอามือนี่ไปหมวกทองเพื่อความหล่อเท่ครับตอนนี้นะครับผมเหลือเวลาเพียงแค่8วิเท่านั้นนะครับผม8วิเท่านั้นนะครับ6 5 4 3 2 1โอเคครับผมตอนนี้เวลาหมดแล้วนะครับถึงเวลาที่ผมต้องทำการตามล่าน้องๆกันแล้วนะฮะเอาล่ะทุกคนอยู่ไหนกันวันนี้เฮ้ยผมเจอคนมาตรงนู้นผมเจอคนมาตรงนู้น CJ ครับผม CJ คือชุดเกราะเขาแน่นมากครับแต่ชุดเกราะผมคือแบบจ้อยในจัดอะทุกคนผมก็ไม่รู้ผมทำไงวะผมต้องค่อยๆหาวิธีนะครับผมอันนี้ผมไม่มั่นใจแล้วผมต้องทำยังไงแม่ตอนนี้ชุดเกราะผมจ้อยในมากนะครับผมนะเดี๋ยววะโอ้ตรงนี้อันตรายอยู่ครับผมแถวนี้นี่คือมอนสเตอร์โหดมากนะครับหาทางวิ่งหนีก่อนดีกว่าทุกคนโอ้แต่ละคนนี่คือเริ่มสูตรอัพกันแล้วนะฮะแต่มอนสเตอร์นี่ว่าโหดกว่าคนก็มอนสเตอร์แล้วแหละเฮ้ยผมเจอคนว่ะเฟคชูเกอร์เคียวโอ้โหของมันฟูเกินมันเป็นคีต่ออีกแล้วผมมีทั้งตัวพิเศษทั้งคิวมีทุกอย่างครับผมหาทางหนีก่อนดีกว่าฮะของผมไม่ได้ฟูขนาดนั้นเอาละมีคนกอบเพชรเต็มตัวใช่เหรอโกงเกินเฮ้ยเธอจะวักเธออย่าพึ่งตีเขาอย่าพึ่งตีเขาใจเย็นใจเย็นโอเคฮะตอนนี้ต้องทำหูมีคนกอบให้เต็มตัวว่ะทุกคนเอ้ยตอนนี้ผมเจอคนว่ะคิวน้องรักของพี่ตีแล้วหนีอยากเมาสกิลตีแล้วหนีแล้วอยากเมาไม่เน้นต่อสู้อ่ะเข้าใจว่าเน้นหนีไม้ภูโดนแด่อย่าฮู้ไปเลยขวานทองสองแสนคิวน้องรักตายตายไปได้แล้วไปคิวเลิกตลกได้แล้วล่ะครับจังหวะนี้ฮะเอ้ยภูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมรู้สึกผมหมั่นไส้เด็กคนนี้มากครับถึงเวลาแล้วเฮ้ยเฮ้ยแบบชิวๆไปทุกคนนะผมบอกแล้วครับคือแค่ใส่ปุ๊บอะผมบอกเลยว่าใส่เดียวจัดทุกคนนี่ฮะผมไม่รู้ว่าทุกคนคนอื่นอยู่ไหนกันหมดนะครับท่านซีองซีโอนี่หายไปไหนหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยแถวนี้เนี่ยตลาดแถวหมู่บ้านนี่ผมว่ามันแบบเป็นที่ที่แบบชุมนะฮะมีคนเริ่มข้างแล้วจังหวะนี้เกินบัวบัตเตอร์ดีกว่าครับอะไรข้างหน้าอะไรคิวข้างหน้าอะไรคิวโอ้ยผมเจอคนอยู่ข้างล่างด้วยนะครับสตาร์ไลท์ครับผมทำไงดีโยสตาร์ไลท์ว้าวเรียบร้อยครับสตาร์ไลท์ลงไปนอนกองกับพื้นเลยครับผมเมื่อแค่ใส่แค่ใส่หน้ากากนะครับก็หายไปเลยนะครับเคกูไม่ต้องเด็ดใจเย็นสตาร์ไลท์ใจเย็นไอ้นุ่มเอาล่ะเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าน้องๆข้างบนนี่ผมว่าน่าจะมีอะไรดีๆอยู่แต่ว่าผมใช้ท่าไม่ตายเนี่ยก็คือแบบว่าผมจะไม่ได้ของจากเขาเลยนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ทางพื้นที่เนี่ยกลายเป็นแบบว่าแบบสุญญากาศไปเลยนะครับผมโอเคตอนนี้ฮะเราต้องทำการวิ่งไปหาผู้เล่นคนอื่นต่อนะครับอยากหาท่านซีโอเหลือเกินผมหมั่นไส้เขามามานานแล้วครับทุกคนไม่รู้เขาหายไปไหนนะครับหวังว่าผมจะไม่ตายนะนี่ว่าตอนนี้ตัวผมเปราะจัดนะครับผมคือเปราะแบบเปราะแปะเลยนะฮะเรียกว่าโคตรเปราะเลยดีกว่าทุกคนนะโอเคแถวนี้รู้สึกว่าไม่รู้จะมีคนหรือเปล่านะครับย่าฮู้เดี๋ยวรอฮะจังหวะนี้ครับถึงเวลาแล้วฮะไปพ่อหนุ่มไปโกโกโกย่าฮู้ค่อยเดินครับค่อยเดินครับผมค่อยเดินครับมีคนจะยิงว่ะแต่ยิงไม่เข้านะครับผมโอ้โหก็แต่ชุดเกราะก็ส่งพลังก็อยากว่าเดินพี่ออซิเดียนตามมาครับผมน้องๆดูโกงเกินโอ้โหแกเฮ้ยเหลือเฟคคิวเกอร์เหรอวะเฟคคิวเกอร์อยู่ไหนอะครับผมไม่เจอเฟคคิวเกอร์อะฮะเดี๋ยวเฟคคิวเกอร์หายไปไหนครับตอนนี้ผมไม่รู้เขาหายไปไหนความซวยของมันเยอะละตอนนี้เอ้ยในเมื่อหาไม่เจอก็ต้องระเบิดที่นี่ทิ้งแล้วล่ะนะ Two hours later โอเคผมเจอแล้วครับจังหวะนี้ผมเจอแล้วถึงเวลาไปแล้วครับผมเมื่อกี้เห็นอยู่ครับเห็นอยู่ในซอกหลืบ
ว้าว้าวอะไรนะโอ้โอ้เมื่อกี้ผมเกือบตายอ่ะใส่พอใส่หมวกปุ๊บคือแบบคิวหายไปเลยครับทุกคนแค่หมวกนี้นึกอย่างเดียวเลยเรื่องโจโจ้อ่ะโอ้พลังมันโหดเกินครับน้องๆเป็นไงบ้างครับคิดยังไงกับหมวกนี้ครับว่ามันสุดยอดหรือเปล่าคอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยด้วยนะครับผมบายไม่ได้โกงเขาเรียกว่าใช้ของ